ปู่มาให้ลูกเห็นรอยพญานาคโผล่ริมศาลชาวบ้านจุดธูปไหว้ได้เลข3ตัวตรงเมื่อวันที่26เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าบ่าวอุบลคนสว่างหลังพบรอยประหลาดคล้ายพญานาคโผล่ใกล้บริเวณศาลพ่อปู่พญานาคชาวบ้านที่ทราบข่าวจึงเดินทางไปกราบไหว้ขอโชคลาภพ่อปู่จึงเชื่อว่าท่านอาจจะมาให้โชคจึงโพสต์แบ่งปันพร้อมระบุข้อความว่าด้วยรักเคารพและศรัทธาปู่มาให้ลูกเห็นสาธุต่อมาจึงเป็นที่ฮือฮากันมากทำเอาบรรดานักเสี่ยงโชคที่ทราบข่าวได้เดินทางพามากันส่องหาดูเลขเด็ดภายในบริเวณดังกล่าวและได้ตามใจต้องการคือ482หากตีเป็นเลขเด็ดก็คือ2882 4884 24และ42เพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่2พฤษภาคมนี้เพราะเชื่อว่าพ่อปู่แม่ย่าอาจจะให้โชคใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ